สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Rama Kitty Life นะคะคู่มือสำหรับคุณแม่ค่ะในการดูแลลูกน้อยนะคะวันนี้มาจะเจอกับดิฉันตุ๊กตุ๋นรจเรขสุรกันต์โกศลเช่นเคยนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำค่ะทาง True 24นะคะช่อง Rama Channel นะคะเปิดหน้าจอโทรทัศน์มาแบบนี้ก็จะพบกับรายการสดๆค่ะซึ่งแน่นอนนะคะทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะตุ๋นก็จะมีความเคลื่อนไหวค่ะเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะในช่วงตลอด40สัปดาห์ค่ะนำมาฝากกันรวมไปถึงวิธีการในการดูแลคุณแม่ในช่วงของหลังคลอดบุตรด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะโอ้โหห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่คุณแม่พบกันบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของการให้นมลูกน้อยหลังคลอดบุตรนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันแน่นอนแต่ว่านอกเหนือจากที่จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกันสดๆในรายการของเราได้เช่นเดียวกันค่ะเข้ามาทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.ramachannel.tv ค่ะก็สามารถที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังได้หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะคะ www.facebook.com/ramachannel นะคะก็เข้ามากดไลค์กันนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝากประเด็นคำถามต่างๆนะคะเอาไว้ที่ Facebook Fanpage เราทีดีได้เลยทีเดียวค่ะเราก็จะหยิบยกนะคะประเด็นคำถามต่างๆเหล่านี้นะคะเอามาพูดคุยกันในรายการนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยบางทีเราก็จะนำมาเพื่อพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้นะคะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมสดๆในรายการหรือถ้าคุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ทางบ้านในขณะนี้นะคะแล้วก็อยากจะพูดคุยหรือว่าขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะในรายการก็โทรศัพท์มาพูดคุยได้เลยนะคะที่02-354-7104-5 02-354-7104-5นะคะวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยก็คือปัญหาที่พบบ่อยในเรื่องของการให้นมแม่นั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือว่าฝากข้อความเอาไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าเรารู้ดีอยู่แล้วนะคะว่านมแม่นั้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกน้อยของเราตุ๋นเชื่อแน่ว่านะคะคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยนะคะอยากที่จะให้น้ำนมลูกเองเนี่ยตลอดนะคะให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่บางครั้งค่ะความตั้งใจของเราเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลกับเวลาที่ความตั้งใจเราตั้งใจอยากจะให้เต็มที่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยร่างกายอาจจะไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะอาจจะเกิดประเด็นหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงของการระหว่างให้นมบุตรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนมไม่เพียงพอนะคะท่อน้ำนมอุดตันนะคะหัวนมบอดหรือว่าหัวนมแตกนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่าเราจะมีวิธีการที่จะดูแลอย่างไรหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะสารพัดปัญหาที่คุณแม่หลายๆท่านเนี่ยกังวลนะคะอาการต่างๆนะคะรวมไปถึงจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะป้องกันกันก่อนที่จะมาแก้ไขเราจะทำอย่างไรนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเราจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรค่ะแน่นอนเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าแต่ว่าในช่วงเบรกนี้ค่ะแน่นอนทุกๆวันศุกร์นะคะเราก็จะมีคิดไลฟ์ by yourself กันก่อนเลยนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าเอ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะหรือว่าวีคเอนด์นี้นะคะเราจะไปกันที่ไหนดีไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะคิดดีไลฟ์ by yourself ฟรีสไตล์ไฟเดย์วันนี้ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาร่วมเปิดประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจรกันค่ะเมืองจราจรจำลองอยู่ภายในของส่วนรถไฟซึ่งจำลองเอาสถานที่สำคัญมารวมกันไว้ที่นี่เช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิภูเขาทองโดยลูกสามารถลงไปสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆได้บนถนนที่จำลองไว้พร้อมเรียนรู้ถึงกฎจราจรและระเบียบวินัยในการใช้ถนนควบคู่กันได้เลยค่ะเมืองจราจรจำลองเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นลองแวะไปสัมผัสกับบรรยากาศกันได้นะคะ
แม้เดี๋ยวนี้เมืองจำลองเขาก็มีเมืองจราจรจำลองด้วยนะคะก็จะได้สอนให้เด็กๆนะคะหรือว่าลูกน้อยของคุณเนี่ยได้รู้จักกฎระเบียบกันมากยิ่งขึ้นนะคะไปกันได้ค่ะอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็แวะเวียนกันไปเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าว่างก็ไปเยี่ยมเยียนกันละกันค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเรายังมีเรื่องราวของคิดดีแคร์ค่ะกับเทคนิคในการดูแลสุขภาพของคุณแบบง่ายๆเลยทีเดียวนะคะเราจะมีวิธีการในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆอย่างไรโดยเฉพาะคุณแม่นะคะในช่วงตั้งครรภ์แบบนี้ไปชมกันค่ะคิดดีแค่ว่าไข้หวัดนอกจากจะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวแล้วฤดูร้อนก็สามารถเป็นไข้หวัดได้เช่นกันค่ะวันนี้คิดดีแคร์มีวิธีห่างไกลจากไข้หวัดง่ายๆมาฝากกันนะคะโดยทั่วไปหากสุขภาพร่างกายแข็งแรงไข้หวัดก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถ้าเกิดขึ้นกับลูกน้อยหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตถึงขั้นอันตรายเลยก็ได้นะคะวิธีหลีกเลี่ยงง่ายๆก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกใช้ช้อนกลางทุกครั้งที่ต้องทานร่วมกับผู้อื่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและหมั่นออกกำลังกายบ่อยๆเพียงเท่านี้ก็สามารถห่างไกลจากโรคภัยได้แล้วล่ะค่ะแม่ช่วงนี้นะคะคุณแม่ก็ยิ่งต้องดูแลนะคะตนเองรวมไปถึงลูกน้อยเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแหมไข้หวัดก็ยังคงระบาดอยู่นะคะแล้วก็อย่างเพื่อนตุนเองเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ตอนนี้ป่วยกันงอมแงมเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าลูกน้อยของท่านนะคะเริ่มที่จะมีอาการเป็นหวัดนะคะแล้วก็มีน้องหรือว่ามีพี่เนี่ยนะคะต้องอย่าลืมนะคะต้องรีบจับแยกกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแหมถ้าเกิดว่าเป็นหวัดนะคะหรือว่าไม่สบายไปนะคะก็ส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้เช่นเดียวกันนะคะดูแลแล้วก็พักรักษาตนเองให้มากๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับปัญหาที่พบบ่อยในเรื่องของการให้นมแม่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะปิดเบรกกันไปค่ะตุ๋นก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะนิตยสารแอดรามาค่ะฉบับนี้นะคะต้องบอกว่าแหมต้อนรับการกำเนิดลูกน้อยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะและเชื่อว่าลูกที่จะเกิดมานะคะจะสามารถสมบูรณ์และแข็งแรงได้ต้องใส่ใจดูแลรวมทั้งให้ความรักความอบอุ่นอย่างดีจากคุณแม่ด้วยติดตามหลากหลายเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการคลอดคุณแม่จะเลือกวิธีการในการคลอดแบบใดดีเคล็ดลับในการดูแลในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะจะมีการเลือกทานอาหารอย่างไรให้ลูกได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนแล้วถ้าเกิดว่าดื่มน้ำมะพร้าวเยอะเนี่ยแหมลูกจะผิวสวยจริงหรือเปล่าเรามีคำตอบมาฝากกันในหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้ไปเยี่ยมชมโครงการดีๆสำหรับครอบครัวที่กำลังจะมีลูกน้อยมาฝากด้วยกับโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่รวมไปถึงคุณลูกที่อยู่ในครรภ์ด้วยสำหรับการกำหนดจิตก่อนจะเริ่มต้นชีวิตของครอบครัวที่ดีค่ะพบกับเรื่องราวดีๆทั้งหมดนี้ได้นะคะกับนิตยสารแอดรามาค่ะหลากหลายช่องทางที่จะสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็อ่านได้วันนี้ทาง www นะคะ rama channelac.th นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับเรื่องราวของวิธีการในการให้นมลูกนะคะบางครั้งอาจจะเกิดอุปสรรคต่างๆเราจะมีวิธีการในการป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักก่อนครู่เดียวค่ะหมอปกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านดงบังหมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรแห่งแรกในประเทศไทยครับติดตามได้ในหมอปกรณ์ออนทัวร์กับการตะลุยหมู่บ้านสมุนไพรวันเสาร์นี้บ่ายโมงตรงทางกรามาชาแนลครับคือมัลเบอรี่จะมีสรรพคุณในช่วยในการขับสารพิษหรือล้างสารพิษสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารต้านโรคไต3เมนูที่มีสรรพคุณเข้าไปช่วยบำรุงรักษาไตของเราจะเป็นอาหารเมนูอะไรนั้นสำหรับคนรักสุขภาพห้ามพลาดติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้
เชฟหนุ่มนะคะมาเลี้ยงขนมเราด้วยค่ะและเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันติดตามได้นะคะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมพบกับเด็กในสังกัดของผมนะฮะที่เรียกว่าเทรนมากับมือเลยนะครับแต่ไม่ได้เทรนในเรื่องของการจีบสาวเพราะพวกมันเนี่ยสาวเยอะกว่าผมอีกโอ้ยแรงไปโอ้ครับผมแต่วันนี้เนี่ยที่ผมเทรนไปนี่ก็คือเรื่องของสปาไทยนั่นเองนะครับติดตามให้ดีๆนะครับวันเสาร์นี้เวลา 3:30 นะครับทุกปัญหาของวัยรุ่นแล้วก็ทุกคำถามของวัยรุ่นรับรองว่ามีคำตอบอย่างแน่นอนพวกเรามีปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นนะนี่นะโอเคครับวันเสาร์นี้ห้ามพลาดเจอกันครับภาพผู้ชายสูงวัยหุ่นกระทัดรัดอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสปั่นจักรยานเป็นประจำทุกวันเป็นประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมผู้ชายวัย65ปีผู้นี้เคยเฉียดตายด้วยโรคร้ายแรงสารพัดโรคและโรคหนึ่งก็คือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองติดตามเรื่องราวได้ในสารคดีโฮปทางช่องรามาชาแนลร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีสุขภาพดีจักรยานสุขภาพมิตรภาพและความสนุกสนานพบกันได้ทุกเส้นทางในประเทศไทยขอเชิญนักปั่นหน้าเก่าหน้าใหม่น้องเล็กน้องใหญ่เข้าร่วมโครงการคนรักปั่นเรารักกัน46ล้านกิโลเมตรสุขภาพดีทั่วไทยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lamachannel.tv หรือโทร092-893-4665กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรามาคิดดีไลฟ์แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการนะคะว่าเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในเรื่องของการให้นมแม่นะคะวันนี้ค่ะโหคุณแม่มือใหม่หลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกังวลแล้วก็รอติดตามกันอยู่เลยทีเดียวนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเกิดกับเราแล้วเราจะมีวิธีการในการแก้ไขเรื่องราวหรือว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณสุภานันท์ใบสุวรรณค่ะพยาบาลคลินิกคุณแม่งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานำพยาบาลนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องคอยดูแลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาคุณแม่ช่วงของหลังคลอดเชื่อว่าน่าจะมีปัญหากันบ่อยพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมคะในเรื่องของการให้นมกับลูกใช่ค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่พบบ่อยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลของคุณแม่เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะเริ่มจากความกังวลกลัวว่าเอ๊เราตั้งใจจะให้นมแม่แต่ว่าจะให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มกังวลเท่านั้นแหละบางครั้งพอเริ่มกังวลก็จะเริ่มแบบอุ๊ยแล้วจะมีไหมแล้วจะออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเคยแนะนำตุ่นนะคะบอกว่าให้นวดหน้าอกตั้งแต่ตอนยังไม่คลอด คือฝึกนวดไว้ก่อนอันนี้เป็นวิธีที่สามารถจะใช้ได้หรือเปล่าคะคือจริงๆถ้าเป็นช่วงของการตั้งครรภ์นะคะจริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเต้านมเพราะว่ามันก็จะมีฮอร์โมนตัวเดียวกับที่ในเรื่องของการหดรัดตัวของมดลูกอะค่ะถ้าเราไปยุ่งไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มดลูกเราเนี่ยหดรัดตัวด้วยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เด็กเนี่ยคลอดก่อนกำหนดก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงตั้งครรภ์เนี่ยพักไว้ก่อนเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของการเตรียมสุขภาพมากกว่าค่ะในเรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะบำรุงให้พอการพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะเหมือนดูแลสุขภาพของเราให้เต็มที่เลยแต่ว่าเรื่องของเต้านมหมายถึงว่าถ้าในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาเลยใช่ค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราต้องมีวิธีการในการเตรียมตัวก่อนที่จะใกล้คลอดด้วยค่ะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างนี้แล้วค่ะค่ะเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะอันดับแรกเลยก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเรามั่นใจตั้งใจและที่ว่าจะให้นมแม่เพราะว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกเราเนี่ยพอเรามีความตั้งใจและเราก็จะไปหาความรู้หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะจากไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตทีวีหรือว่ามีการอบรมเนี่ยค่ะหรื
ือว่าสอบถามจากคนที่มีประสบการณ์อันนี้ก็จะเป็นการเตรียมใจของคุณแม่ก่อนพอเตรียมใจก็จะมาเตรียมในเรื่องของครอบครัวของเราด้วยว่าถ้าเราตั้งใจที่จะให้นมแม่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะคุยกับสามีหรือว่าญาติผู้เลี้ยงดูคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเนี่ยร่วมมือกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมอีกอย่างนึงก็คือเตรียมในเรื่องของตัวช่วยที่จะมาสนับสนุนเราเนี่ยของการให้นมแม่ก็จะเป็นในเรื่องของบุคลากรต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่เนี่ยฝากครรภ์สามารถถามกับคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยค่ะก็คือเตรียมความพร้อมว่าหากมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเตรียมที่จะรู้ปัญหาล่วงหน้าด้วยว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วหลังคลอดเนี่ยเราก็ต้องเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปหลังคลอดแล้วเราจะเริ่มให้นมลูกเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่คุณพยาบาลบอกนะคะก็คือเตรียมทั้งทางบ้านเตรียมทั้งอะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราจะให้นมลูก เองเนี่ยนะคะคืออย่างที่พอจะทราบมาเนี่ยคือลูกเขาจะดื่มนมทุกๆ2ชั่วโมงใช่ไหมคะ2ถึง3ชั่วโมง2ถึง3ชั่วโมงเราควรจะตื่นมาแล้วเราให้น้ำนมเขาเองหรือว่าเราควรจะปั๊มนมเก็บเอาไว้เราจะต้องเตรียมเครื่องมืออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยไหมคะค่ะคือโดยธรรมชาติแล้วในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเราก็ให้ลูกเนี่ยดูดจากเต้าถ้าลูกสามารถที่จะดูดจากเต้าได้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เลยอะค่ะก็คือดูดทุกครั้งเมื่อเขาต้องการเวลาที่ลูกตื่นร้องส่วนใหญ่เด็กช่วงวัยแรกคลอดอะนะคะการร้องเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องหิวแล้วก็สภาพแวดล้อมฉี่หรือว่ามีอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองดูแต่ถ้าหิวปุ๊บเอาเข้าเต้าได้เนี่ยก็คือให้ลูกดูดเต้าได้เลยยกเว้นกรณีที่คุณแม่บางท่านมีปัญหาจริงๆอย่างเช่นในเรื่องของหัวนมสั้นหัวนมบอดไม่สามารถที่จะดูดเต้าได้ก็จะมีในเรื่องของการบีบน้ำนมหรือว่าการใช้เครื่องปั๊มนมอะค่ะมาช่วยตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะแล้วหลังคลอดเราควรที่จะเริ่มให้ลูกเข้าเต้าครั้งแรกประมาณเมื่อไหร่คะค่ะโดยธรรมชาตินะคะถ้าตามหลักเลยครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดถ้าเข้าได้สำหรับคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะคือในห้องคลอดเนี่ยเขาก็จะนำลูกเนี่ยค่ะมาให้เราให้คุณแม่เนี่ยลูกก็จะได้ดูดกระตุ้นเต้านมไปด้วยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่ผ่าคลอดบางครั้งคุณแม่อาจจะเหมือนได้ยาสลบหรือว่ามีการบล็อกหลังคุณแม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่ฉะนั้นเมื่อเราพร้อมร่างกายเราพร้อมแม่ลุกไหวก็คือสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเขาจะได้นำลูกเนี่ยมาให้เข้าเต้าคุณแม่ได้เร็วที่สุดเท่าที่คุณแม่พร้อมเลยค่ะคือจริงๆแล้วก็คือหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะพอให้ได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เอ๊แล้วจริงๆแล้วพวกยาที่บล็อกหลังหรือว่ายาสลบมีผลอะไรกับลูกหรือเปล่าคะส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยจะไม่มีผลจะไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของผ่านไปทางน้ำนมไปสู่ลูกแต่เพียงแต่ว่าในบางในเรื่องของการบล็อกหลังเนี่ยจะไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของยาสลบเนี่ยอาจจะมีบ้างอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าเวลาที่ลูกดูดนมแม่ไปอาจจะทำให้เด็กสลืมสลือได้บ้างค่ะจะกลายเป็นอย่างนั้นใช่แต่ว่าฤทธิ์ก็จะไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรอะค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในการที่หลังคลอดแล้วนะคะปัญหาที่พบบ่อยสำหรับคุณแม่มือใหม่เรื่องของการให้นมลูกนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างคะจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรอย่างเช่นเรื่องของปัญหาน้ำนมอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าหัวนมบอดหรืออะไรอย่างที่คุณพยาบาลบอกค่ะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะเกิดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรว่าอุ๊ยคุณแม่แบบมีปัญหาค่ะส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกว่าปัญหาหลักๆที่เจอเนี่ยของคุณแม่เนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาในเรื่องของน้ำนมไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเจอเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมาจากไม่ใช่ไม่เพียงพอจริงๆแต่เป็นเรื่องของความกังวลของคุณแม่ที่คิดว่าจะไม่พอคือคุณแม่เครียดใช่ส่วนใหญ่น้ำนมน้อยเนี่ยจะเจอน้อยมากแต่ว่าเครียดไว้ก่อนว่าเอ๊ะบางทีเห็นว่าทำไมลูกดูดนมบ่อยจังเลยอะไรเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวดูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าการที่ลูกดูดบ่อยตื่นร้องหิวบ่อยเนี่ยมันจะมาจากน้ำนมที่ไม่เพียงพอมันอาจจะมาจากเทคนิคของคุณแม่ที่เหมือนเรายังอุ้มลูกเข้าเต้าไม่ถนัดลูกอาจจะยังติดหลับเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเช่นปัญหาเรื่องน้ำนมไม่เพียงพอถามว่าแล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าน้ำนมพอหรือเปล่าใช่ค่ะก็ประเมินจากในเรื่องของหลังจากที่ลูกเขาดูดไปแล้วเนี่ยค่ะลูกอาจจะเหมือนยังร้องงอแงอยู่หลับได้ไม่นานแล้วก็ดูในเรื่องของการขับถ่ายของลูกอะค่ะถ้าเขาปัสสาวะน้อยกว่า 5-6 ครั้งต่อวันอะไร
ย่างเงี้ยค่ะอุจจาระก็ถ่ายน้อยค่ะก็แสดงว่าอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าน้ำหนักถ้าดูโดยรวมเวลาที่เรามาที่โรงพยาบาลคือน้ำหนักเขาอาจจะยังไม่ตามเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าน้ำนมไม่เพียงพอจริงๆถ้าอย่างนั้นเราก็จะทราบได้นะคะใช่ค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณกัญญาค่ะตอนนี้รอสายอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะถามเรื่องของลูกนะคะอายุประมาณสัก3ถึง4เดือนเนี่ยนะคะค่ะตอนนี้เนี่ย3วันแล้วนะคะยังไม่ได้ถ่ายเลยอะค่ะมิซาจะต้องทำอย่างไรคะน้องอายุ3เดือนใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วคุณแม่ให้นมแม่อย่างเดียวหรือว่ามีนมผสมร่วมด้วยอะคะมีนมผสมร่วมด้วยค่ะนมแม่กับนมผสมอะไรเยอะกว่ากันนะคะนมแม่ด้วยค่ะนมแม่น่าจะมากนมผสมนี่เสริมให้วันละเท่าไหร่อะคะคุณแม่นมผสมให้วันละ4ออน5ออนค่ะก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะถามว่าจริงๆจะช่วยยังไงดีก็คือพยายามให้ทานนมแม่เยอะๆอะค่ะนมแม่เนี่ยจะช่วยเรื่องของการขับถ่ายด้วยอยู่แล้วอะค่ะคุณแม่ก็จะสามารถทำให้ในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าในเรื่องของบางทีมีนมผสมร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะคือโดยนมผสมเวลาทานเนี่ยปัญหาเรื่องท้องผูกก็จะมีอยู่แล้วอะค่ะคุณแม่ฉะนั้นช่วงที่สมมติว่าเด็กถ่ายไม่ดีเนี่ยก็พยายามให้ลูกเนี่ยดูดนมแม่เยอะๆอะค่ะควรจะให้มากแค่ไหนหรือเปล่าคะนมแม่ค่ะมากกว่านมผสมอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆถ้าถามพยาบาลนะคะถ้านมผสมไม่ให้เลยแล้วเป็นนมแม่อย่างเดียวได้ก็ดีค่ะคุณแม่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่มีนมผสมเลยถามว่าลูกไม่ถ่าย3วันผิดปกติไหมก็ไม่ถือว่าผิดปกติอะค่ะคุณแม่เพราะว่านมเด็กเนี่ยลำไส้เริ่มทำงานได้ดีค่ะการย่อยและการดูดซึมเนี่ยของเขาก็จะดีด้วยฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้นมแม่ไปเนี่ยเด็กไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรให้ดูลักษณะอาการของเด็กอะค่ะถ้าเขาไม่ได้มีท้องอืดไม่ได้ร้องงอแงยังดูดนมได้ดีอะค่ะคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะแต่ทีนี้พอมันมีเรื่องของนมผสมเข้ามาด้วยเนี่ยนมผสมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะโปรตีนมันใหญ่ย่อยยากปัญหาเรื่องของการท้องผูกจะเจอได้อยู่แล้วอะค่ะบางครั้งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนมเพื่อที่จะให้เข้ากับลูกเราได้มากที่สุดอะค่ะคุณแม่ค่ะก็คือตอนแรกเราใช้เนี่ยนมผสมเนี่ยก็มีการถ่ายนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยทำไมถึงหลายวันมากเลยปกติจะมีถ่ายแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาได้มาตอนหลังๆเนี่ยเนี่ยค่ะประมาณ3วันแล้วนะคะยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าการถ่ายแต่ละครั้งลักษณะอุจจาระปกติไหมคะหมายถึงว่ามันเหนียวมากไหมอะคะคุณแม่ก็ไม่เหนียวมากนะคะแล้ว3วันที่น้องไม่ถ่ายเนี่ยเขาท้องอืดมากไหมแล้วหงุดหงิดงองแงมากไหมไม่ยอมดูดนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าก็เป็นปกติล่าเริงเล่นได้ก็เล่นได้ค่ะแต่ค่ะต้องมีบางครั้งนะคะเป็นแบบว่าเหมือนกับงองแงมากขึ้นแบบร้องเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าให้ดูลักษณะอาการลูกเราเป็นหลักนะคะถ้าท้องไม่ได้อืดมากแล้วก็เขาไม่ได้หงุดหงิดงองแงมากอะไรคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้ารู้สึกว่าลูกเราอาจจะดูร้องเยอะเหมือนแน่นท้องมันก็จะมีท่าที่ช่วยลูกเราได้ก็คือว่าเวลาที่เขาอยากจะเบ่งเราอาจจะต้องลองสังเกตลักษณะอาการของลูกเราว่าเหมือนเขาลักษณะอยากจะเบ่งคุณแม่ก็จะช่วยเหมือนยกขาเขาอะค่ะก็คือเหมือนยกต้นขาเขาอะค่ะเข่าเนี่ยจะชิดอกลูกมันจะทำให้ในเรื่องของรูทวารเนี่ยขยายมากขึ้นการเบ่งก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ไม่ต้องช่วยยกช่วยยกขาใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันจะมีในเรื่องของการกระตุ้นช่วยกระตุ้นโดยการใช้ไม้พันสำลีอะค่ะชุบกับวาสลีนกระตุ้นแต่อันเนี้ยถ้าเราไม่เคยทำก็อาจจะต้องเหมือนถ้าได้มาโรงพยาบาลก็ลองให้เจ้าหน้าที่สอนดูก็ได้ค่ะคุณแม่ใช้เป็นไม้พันสำลีชุบวาสลีนแล้วก็เหมือนแย่เข้าไปในรูก้นเขาอะค่ะประมาณแค่มิดหัวสำลีหมุนหมุนนิดหน่อยเพื่อที่จะกระตุ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่แต่อย่างที่บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเด็กเนี่ยลักษณะอาการดีไม่ได้หงุดหงิดงอแงท้องไม่ได้อืดอะไรคุณแม่ก็ยังไม่ต้องกังวลค่ะค่ะคือจะต้องไม่ควรเกินกี่วันหรือเปล่าคะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าจริงๆมันมีนมแม่ร่วมด้วยนะคะแล้วบวกกับลำไส้เด็กเนี่ยที่ลักษณะดีแล้วเนี่ยค่ะเป็นอาทิตย์ก็ได้ค่ะคุณแม่
บางคน10วันถ้าเป็นนมแม่อย่างเดียว10วันไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างที่บอกว่าก็ต้องดูลูกเราเป็นหลักว่าอาการเขายังดีอยู่ล่าเริงเล่นได้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะแล้วอย่างสมมติเราจะให้น้ำด้วยจะดีหรือเปล่าคะคือจริงๆก็ไม่ได้ช่วยค่ะคุณแม่เพราะว่าทั้งในนมผสมหรือว่าในนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงประมาณเกือบ 90% อยู่แล้วอะค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะ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 ขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ไขข้อข้องใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเคลียร์เลยนะคะก็หลากหลายวิธีการนะคะจริงๆแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อของนมผสมด้วยหรือเปล่าคือในบางครั้งอะค่ะลักษณะการขับถ่ายเด็กที่เริ่มโตขึ้นอะค่ะลำไส้เขาเริ่มทำงานได้ดีแต่ว่าเราอะด้วยความที่เราเป็นแม่เนาะอยากให้ลูกขับถ่ายทุกวันอย่างที่บอกว่าถ้าลูกไม่ได้ถ่ายทุกวันแต่ลักษณะอาการเขายังดีท้องไม่ได้อืดไม่ได้งอแงเราอาจจะไม่ต้องกังวลรอได้ค่ะไม่เป็นไรพวกนี้เป็นอาทิตย์ก็รอได้ก็บางทีเป็นอาทิตย์หรือเป็นสัปดาห์ก็ยังรอดูได้ใช่ค่ะนะคะอ่ะก็ไขข้อข้องใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคำถามแบบนี้ก็โทรมาพูดคุยกันได้023547104-5นะคะตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะหมอประกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านดงบังหมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรแห่งแรกในประเทศไทยครับติดตามได้ในหมอประกรณ์ออนทัวร์กับการตะลุยหมู่บ้านสมุนไพรวันเสาร์นี้บ่ายโมงตรงทางกรามาชาแนลครับคือมัมเบอรี่จะมีสรรพคุณในช่วยในการขับสารพิษหรือล้างสารพิษสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารต้านโรคไต3เมนูที่มีสรรพคุณเข้าไปช่วยบำรุงรักษาไตของเราจะเป็นอาหารเมนูอะไรนั้นสำหรับคนรักสุขภาพห้ามพลาดติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้เสาร์นี้นะคะคุณหมอแล้วก็ปอเนี่ยได้รับเกียรติจากเชฟหนุ่มนะคะมาเลี้ยงขนมเราด้วยค่ะและเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันติดตามได้นะคะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมพบกับเด็กในสังกัดของผมนะฮะที่เรียกว่าเทรนมากับมือเลยนะครับแต่ไม่ได้เทรนในเรื่องของการจีบสาวเพราะพวกมันเนี่ยสาวเยอะกว่าผมอีกโอ้ยแรงไปโอ้ยนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยที่ผมเทรนไปนี่ก็คือเรื่องของสบ้าไทยนั่นเองนะครับติดตามให้ดีๆนะครับวันเสาร์นี้เวลา3 ทุ่มครึ่งนะครับทุกปัญหาของวัยรุ่นแล้วก็ทุกคำถามของวัยรุ่นรับรองว่ามีคำตอบอย่างแน่นอนพวกเรามีปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นนะนี่นะโอเคครับวันเสาร์นี้ห้ามพลาดเจอกันครับภาพผู้ชายสูงวัยหุ่นกระทัดรัดอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสปั่นจักรยานเป็นประจำทุกวันเป็นประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมผู้ชายวัย65ปีผู้นี้เคยเฉียดตายด้วยโรคร้ายแรงสารพัดโรคและโรคหนึ่งก็คือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองติดตามเรื่องราวได้ในสารคดีฮูฟทางช่องรามาชาแนลร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีสุขภาพดีเคล็ดลับสุขภาพดีของเคลลี่คืออะไรครับสำหรับเคลลี่ต้องออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งหรือบาสเกตบอลที่ชอบสุดๆนี่เลยปั่นจักรยานครับปั่นแต่ละครั้งเผาผลาญพลังงานได้หลายร้อยแคลอรี่เลยครับออกกำลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงสุขภาพฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีคิดดี Q&Aคุ
กลับเข้าสู่คิดดีนะคะ Q&A ในช่วงนี้เนี่ยนะคะแหมประเด็นคำถามนะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะค้างกันเอาไว้ด้วยตั้งแต่ในเบรกที่แล้วด้วยนะคะยังถามกันต่อค่ะพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอย่างเมื่อสักครู่นี้ได้คุยถึงเรื่องของเมื่อกี้ปัญหาไม่ขับถ่ายนะคะของทางบ้านที่โทรมาร่วมพูดคุยแล้วยังมีเรื่องปัญหาของน้ำนมที่ไม่เพียงพอแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วยังมีเรื่องของปัญหาเต้านมคัดแล้วก็ท่อน้ำนมอุดตันอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากลัวแล้วมันจะเป็นยังไงคะลักษณะในเรื่องของเต้านมคัดอะค่ะจริงๆหลังคลอดมาเจอได้อยู่แล้วช่วงประมาณอาทิตย์แรกหลังคลอดเนี่ยเต้านมคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมันกำลังเริ่มขยายมีการสร้างน้ำนมอะค่ะทีนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันคัดตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากอาทิตย์นึงไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มทนต่อความเจ็บได้อะค่ะมันเรื่องอาการคัดก็จะดีขึ้นถ้าอาการคัดแล้วเรามีการระบายน้ำนมออกพอสมมติว่าเต้านมเริ่มตึงก็คือระบายน้ำนมออกโดยการให้ลูกดูดเต้านมหรือว่ามีการปั๊มนมออกอาการคัดเหล่านี้มันก็จะดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่ในสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นแน่ๆใช่ค่ะใช่ไหมคะหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนทิ้งช่วงการให้นมคือเหมือนลูกอ่ะติดนอนแล้วเราอาจจะไม่ได้ปลุกลูกให้ดูดน้ำนมมันก็เลยเต็มเต้าอย่างเงี้ยถ้าน้ำนมเต็มเต้าก็ระบายออกปั๊มออกบ้างปั๊มเก็บไว้ให้เขาทานได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะเอ๊แล้วถ้าเราจะปั๊มเก็บไว้ให้เขาทานเนี่ยเราต้องเก็บยังไงคะอย่างสมมติว่าเราเก็บนี่เราสามารถที่จะเก็บไว้ในระหว่างวันนานแค่ไหนต้องแช่ตู้เย็นไหมหรือว่าในระหว่างนั้นก็คือสามารถที่จะนำไว้ให้เขาเก็บไว้ทานได้เลยค่ะคือบางคนคุณแม่น้ำนมเยอะบางทีลูกเนี่ยค่ะดูดนมเต้าเดียวอีกเต้านึงเนี่ยก็เหลือก็คือสามารถบีบเก็บน้ำนมได้เลยค่ะก็คือว่าดูดหนึ่งข้างอีกข้างนึงกลัวว่าเต้านมมันจะขาดเลยเนี่ยค่ะคุณแม่ก็สามารถปั๊มแล้วก็เวลาแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยค่ะจะเก็บได้หนึ่งถึงสามวันอยู่แล้วถ้าเป็นช่องแช่แข็งก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นถ้าเป็นตู้เย็นประตูเดียวก็จะเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์ตู้เย็น2ประตูแยกกันก็จะประมาณ3 เดือนใช่ค่ะก็ได้นานเลยเหมือนตู้ฟรีซดีๆก็จะได้นานหน่อยใช่ใช่ถ้าเป็นเหมือนตู้ฟรีซดีๆเลยก็จะประมาณ6เดือนถึง1ปีก็ได้อยู่ค่ะโอ้แล้ววิธีการ ที่จะนำมาให้เขาทานล่ะคะ หลังจากฟรีซเอาไว้แล้วเราจะนำมาให้เขาทานได้ยังไงคะก็เราก็ต้องลองคำนวณดูว่าสมมติว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปทำงานนะคะลูกเราเนี่ยกินนมอยู่ที่ประมาณมื้อละกี่ออนคือหลังจากที่เราเลี้ยงลูกไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าลูกเราเนี่ยต้องการนมสักมื้อละประมาณกี่ออนเราก็จะคำนวณว่าช่วงเวลาระยะเวลาที่เราจะไม่อยู่เนี่ยลูกจะต้องกินนมเท่าไหร่แล้วก็เอาน้ำนมที่มันอยู่ในช่องแช่แข็งลงมาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะนมมันก็จะค่อยๆเริ่มละลายสมมติว่าแพนว่าจะไปทำงานพรุ่งนี้ค่ะก่อนคืนนี้ใช่เอาลงมาไว้ช่องธรรมดาพอตื่นเช้ามานมจะละลายแล้วลูกกินเท่าไหร่ก็ให้เทใส่ขวดเท่าที่เขาจะกินแล้วก็ไปอุ่นในน้ำอุ่นให้เขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่เหลืออยู่ในถุงก็ให้เก็บเอาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะอยู่ได้24ชั่วโมงอะค่ะก็จะอยู่ในระหว่างวันได้ใช่ค่ะแต่ก็คำนวณในแต่ละมื้อกับในแต่ละวันใช่ให้มันพอในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะต้องแบบคุณแม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ทำงานก็ต้องเตรียมตู้แช่เอาไว้ให้ก่อนให้พร้อมก่อนจัดวางให้มีระเบียบนะคะให้มีความสะอาดด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญปัญหาน้ำนมไหลซึมจากเต้านมอันนี้อีกหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยค่ะจริงๆปัญหาน้ำนมไหลซึมจากเต้านมเนี่ยก็มาสาเหตุจากเรื่องของเต้านมคัดเนี่ยแหละค่ะเหมือนเต้านมคัดเนี่ยมันจะมีหลายสาเหตุอย่างอันแรกที่จะพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องท่อน้ำนมอุดตันใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เต้านมเราขัดได้เนื่องจากพอท่อน้ำนมอุดตันเนี่ยน้ำนมมันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้มันก็เลยค้างอยู่ในเต้านมแล้วก็ขัดทีนี้เราก็ต้องรักษาตามอาการไปอย่างเช่นท่อน้ำนมอุดตันเราก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นจุดขาวอันนี้จะเรียกว่าไขมันที่มันตันอยู่ที่ตรงหัวนมใช่มันก็เลยให้ท่อน้ำนมเนี่ยอุดตันถ้าเราสามารถมองเห็นคือบางทีท่อน้ำนมเนี่ยมันตันอยู่ข้างในเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะคลำได้เป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเป็นจุดขาวๆหรือเราเรียกว่าไวท์ดอทตรงเนี้ยค่ะสามารถที่จะสกิดออกได้หรือว่าให้ลูกดูดแรงที่ลูกดูดเนี่ยมันจะทำให้ไอ้จุดไขมันตรงนี้หลุดออกไปได้ค่ะในเรื่องของน้ำนมที่มันตันอยู่มันก็จะระบายออกได้เต้าที่มันคัดเนี่ยมันก็จะนิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในนี้ก็คือ
พยาบาลก็จะช่วยสะกิดออกได้ถ้าเกิดว่าลูกไม่สามารถที่จะดูดออกได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วต้องประคบน้ำอุ่นน้ำร้อนหรืออะไรนี้มันช่วยไหมคะช่วยค่ะในเรื่องของความร้อนเนี่ยในความร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นพอเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นมันก็จะทำให้น้ำนมเนี่ยระบายออกมาได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วน้ำนมไหลที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าแล้วถ้าน้ำนมที่มันไหลออกมาทำไงการที่น้ำนมไหลก็เป็นอาการบ่งบอกอย่างนึงว่าน้ำนมเราเนี่ยเต็มเต้าแล้วฉะนั้นถ้าลูกเขาพร้อมที่จะดูดให้เขาดูดได้เลยค่ะหรือว่าเป็นคุณแม่ที่ไปทำงานก็ควรที่จะปั๊มน้ำนมได้แล้วแต่ถ้าณตอนนั้นเราไม่มีเวลาจริงๆก็ควรที่จะต้องใส่เหมือนแผ่นซับน้ำนมเอาไว้ก่อนไม่ให้มันเลอะเทอะเสื้อผ้าของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคุณแม่ควรจะปั๊มน้ำนมทุกๆกี่ชั่วโมงก็ประมาณ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงคือเท่ากับลูกดูดเลยนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่อันนี้ดิฉันจะได้ยินกับเพื่อนบอกมาเยอะมากหัวนมแตกค่ะปัญหาแตกนะคะหรือว่าอาการต่างๆเหล่านี้หัวนมแตกก็จะเจอเยอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของท่าอุ้มของคุณแม่ที่อาจจะท่าไม่ถูกต้องคือแสดงว่าลูกเนี่ยยังอมไม่ลึกจนถึงลานนมอมแค่ตรงหัวนมคือจริงคุณแม่บางท่านอาจจะยังแบบคิดว่าการให้ลูกดูดเนี่ยให้ลูกดูดที่ตรงหัวนมอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าหลักการดูดที่ถูกต้องเนี่ยคืออมเข้าไปให้ลึกจนถึงขอบลานนมสีน้ำตาลของคุณแม่ฉะนั้นถ้าเห็นว่าหัวนมแตกเนี่ยแสดงว่าเด็กเนี่ยยังดูดแค่ตรงหัวนมก็ต้องมาปรับในเรื่องของท่าอุ้มของคุณแม่ว่าเราเนี่ยส่งลูกเข้าเต้าได้ถูกหรือยังมันก็จะมีวิธีการอุ้มเด็กกับท่าที่จะประคองศีรษะว่าเราจะช่วยส่งเขายังไงให้อมลึกจนถึงลานนมนี่นะคะหรือเป็นวิธีการเตรียมเต้านมเนื่องจากบางครั้งเต้านมคุณแม่ขัดตึงมากๆเลยส่งลูกเข้าเต้ายังไงเด็กก็อมไม่ได้เราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของเต้านมก็คือมีการประคบนวดแล้วก็บีบน้ำนมออกนิดนึงให้เต้านมมีความยืดหยุ่นเด็กเขาจะได้อมได้ถนัดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ลึกขึ้นด้วยใช่ค่ะพูดถึงอมอย่างเดียวไม่ว่าคุณแม่บางท่านมีคำถามจากทางบ้านบอกว่าลูกกลายเป็นชอบกัดค่ะตอนเข้าเต้ามากทำยังไงให้ลูกเลิกนิสัยนี้ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องของกัดหัวนมเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่โตๆนิดนึงเริ่มที่จะฟันขึ้นส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก6เดือนก็เริ่มแข็งๆดูเหมือนจะมีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถามว่าจะทำยังไงคือปกติก็จะเป็นลักษณะอาการเด็กอาจจะเหมือนหมั่นเคี้ยวนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเราจะแก้ไขยังไงคุณแม่วิธีการแก้ไขคุณแม่หลายๆคนเนี่ยเขาจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะคือเหมือนทำเสียงสูงนิดนึงกระแอมนิดนึงโดยการที่ทำเสียงดังๆลูกก็อาจจะหยุดชะงักพอหยุดชะงักนิดนึงแล้วก็ให้ลูกดูดต่อคือลูกก็จะเริ่มไม่เมมแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอกระแอม 2-3 รอบลูกยังไม่หยุดกัดก็อาจจะเอาออกจากเต้าก่อนคือเด็กก็จะเรียนรู้เหมือนว่าถ้าเขาเริ่มกัดเมมคุณแม่จะเอาเขาออกจากเต้าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เหมือนจะไม่กัดแต่ถ้าเด็กเริ่มโตคือบางคนเริ่มมากัดตอนสักประมาณเกือบขวบนึงอะค่ะถามว่าจะทำยังไงก็พูดคุยกับเขาได้เด็กเริ่มรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรู้เรื่องแล้วใช่ค่ะแต่จะไม่เน้นในเรื่องการตีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เน้นความรุนแรงนะคะมีคำถามมานะคะจากทางบ้านบอกว่าเลิกให้นมแม่เลิกให้นมแม่กับลูกตอน3เดือนเพราะว่าต้องกลับไปทำงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราออกจากงานประจำแล้วอยากกลับไปให้นมลูกอีกแต่ผ่านมา2เดือนแล้ว จะมีวิธีในการเรียกน้ำนมกลับคืนมาได้มั้ยค่ะจริงๆในเรื่องของการกู้น้ำนมเนี่ย6เดือนแรกก็คือช่วงอายุลูก6เดือนแรกเนี่ยสามารถกู้น้ำนมได้ค่อนข้างดีแต่ของคุณแม่ถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยก็ประมาณ5เดือนแล้ว5เดือนใช่ค่ะคือถามว่าทำได้มั้ยทำได้เพียงแต่ว่าก็ต้องอาศัยความตั้งใจและความอดทนของคุณแม่นิดนึงเนื่องจากพอมันหายไปเนี่ย2เดือนแล้วจากที่คุณแม่เลิกปั๊มไปเนี่ยกว่าที่เราจะกระตุ้นให้น้ำนมมันขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาค่ะแล้วก็จะต้องมีการปั๊มหรือว่าบีบหรือว่าให้ลูกดูดเนี่ยบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเหมือนที่เราให้ลูกเหมือนให้นมลูกช่วงต้นๆเลยอะค่ะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือพอเราปั๊มไปอะน้ำนมมันอาจจะมีแค่นิดเดียวอาจจะได้แค่ไม่กี่ซีซีแม่ก็จะถอดใจแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เอาดีกว่าแต่จริงๆกับคุณทำมันอาจจะต้องใช้เวลาหลังจากที่เราเริ่มไปกระตุ้นเนี่ย2-3 อาทิตย์กว่าที่น้ำนมมันจะถึงค่อยๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องกระตุ้นกันเยอะมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยล่ะกับความตั้งใจกับความตั้งใจที่เยอะขึ้นด้วยนะคะคำแนะนำในการท่าในการให้นมที่ถูกต้องจริงๆแล้วท่าในการให้นมลูกที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรคะคือท่านะคะจะเป็น
ท่าอะไรก็ได้ค่ะที่คุณแม่อุ้มลูกเข้าเต้าแล้วเรารู้สึกสบายถนัดบวกกับลูกจะต้องอมให้ได้ลึกจนคลานนมหัวนมไม่แตกคุณแม่ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในตามหลักแล้วที่สอนแม่เนี่ยมันเราก็จะแบ่งเป็นท่านั่งท่านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอาจจะมีตัวช่วยอื่นๆคือนอกจากท่าที่เราสบายแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นหมอนอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยซัพพอร์ตให้คุณแม่ไม่เมื่อยเกร็งข้อมือหรือว่าปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหมอนรองใช่ค่ะเน้นว่าท่าไหนก็ได้ที่คุณแม่สบายแล้วก็ลูกอมเข้าเต้าได้ลึกจนถึงลานนมอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะคะ คุณแม่ที่ผ่าคลอดอาจจะมีประสบปัญหาเรื่องท่าที่ให้นมอันนี้จะมีวิธีการในการแนะนำคุณแม่ที่ผ่าคลอดยังไงบ้างค่ะในเรื่องของผ่าคลอดเนี่ยส่วนใหญ่กว่าที่เราจะขยับตัวหรือว่าลุกขึ้นนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่ามันเจ็บแผลใช่ค่ะฉะนั้นท่าเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกึ่งนั่งกึ่งนอนก็คืออาจจะปรับเตียงโดยการที่เหมือนพิงหมอนสัก45องศาให้เรารู้สึกสบายแผลหรือว่าไม่อย่างนั้นคุณแม่อาจจะนอนตะแคงค่ะเป็นท่านอนตะแคงไปเอาลูกก็คือมานอนที่ต้นแขนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านอนหงายแล้วก็ให้ลูกนอนที่ต้นแขนเหมือนนอนแนบข้างลำตัวเราแต่ถ้าอยากที่จะให้ในท่านั่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นท่าฟุตบอลค่ะคือเหมือนหนีบลูกไว้ข้างลำตัวคุณแม่คือทุกท่านเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งกับแผลที่หน้าท้องคือเด็กเนี่ยเราจะไม่ได้มาอุ้มไว้ที่หน้าตักไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะเด็กเขาจะเหมือนนอนทับแผลคุณแม่ที่หน้าท้องใช่ค่ะ ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของท่านอนหรือว่าถ้าเอาเข้าด้านข้างนะคะจะพยายามเข้าด้านข้างหรือว่านอนอีกหลายรูปแบบจะได้ไม่โดนเลียแผลใช่ค่ะนะคะนอกเหนือจากนี้แล้ววิธีการในการทำความสะอาดเต้านมที่ถูกต้องนะคะจะมีวิธีการยังไงบ้างหลังจากที่ให้นมลูกเสร็จแล้วจริงๆแล้วเรื่องของรักการดูแลความสะอาดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยคือหลังจากลูกเขาดูดไปแล้วเนี่ยค่ะถ้าน้ำนมมันไหลเลอะเทอะมากก็เพียงแค่ว่าซับให้แห้งไม่อยากที่จะไปเน้นในเรื่องของการเช็ดการถูที่มันแรงเพราะว่ามันก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นของคุณแม่เนี่ยมันแห้งแล้วเราก็จะเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่เน้นซับให้แห้งธรรมดาค่ะซับให้แห้งธรรมดามันก็จะไม่ได้มีคราบนมเกิดกลางหรือว่าจะไม่ได้รวมกันเป็นก้อนตันใช่มั้ยคะใช่ค่ะเพราะว่าพอซับให้แห้งน้ำนมก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ก็แห้งไปเองไม่จำเป็นต้องเอาผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเขาว่าไม่อยากให้เราไปถูกับบริเวณนั้นเยอะเพราะตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีไขมันนะคะที่มันมาเคลือบตรงชั้นผิวหนังอยู่แล้วมันก็จะช่วยดูแลผิวหนังบริเวณนั้นของเราให้มันชุ่มชื้นอยู่แล้วใช่ค่ะยิ่งไปเช็ดมากถูมากบางทีเดี๋ยวอาจจะแบบหายชุ่มชื้นเดี๋ยวจะเจ็บเดี๋ยวคุณแม่จะเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะว่าอย่างคุณแม่ที่หัวนมแตกเราก็จะเน้นว่าหลังจากที่ลูกดูดแล้วอะค่ะให้บีบน้ำนมแม่ออกมาแล้วก็ทาบริเวณหัวนมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำนมแม่จะช่วยสมานแผลบริเวณนั้นให้หายเร็วขึ้นอ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีการช่วยเหลือเยียวยาคุณแม่โดยธรรมชาติของคุณแม่ที่มีปัญหาหัวนมแตกด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเราจะมีวิธีการในการสังเกตลูกน้อยอย่างไรว่าจริงๆแล้วเขากำลังต้องการนมหรือว่าเขาได้นมอย่างเพียงพอแล้วค่ะอย่างที่บอกเลยอะค่ะว่าเวลาที่เราจะให้นมลูกอะนะคะเราก็ต้องประเมินลักษณะเต้านมของคุณแม่ก่อนให้นมลูก คือส่วนใหญ่คุณแม่ที่ให้นมอะก่อนให้นมเนี่ยเต้ามันจะคัดตึงแสดงว่าน้ำนมเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะมาแล้วใช่ค่ะแล้วหลังจากลูกดูดค่ะเต้านมจะนิ่มขึ้นอันนี้เป็นการประเมินได้อย่างหนึ่งลูกดูดฟังเสียงกลืนเวลาที่ลูกดูดเราจะได้ยินเสียงกลืนดังเอื้อกเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากลูกดูดเนี่ยเต้านมนิ่มขึ้นอะฮะแล้วก็หลังจากนั้นลูกดูหลับสบายไม่ร้องหงุดหงิดงองแงอย่างเงี้ยแสดงว่าลูกได้นมพอแล้วก็มาดูในเรื่องของการขับถ่ายอย่างที่พยาบาลบอกไปว่าถ้าในวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาถ่ายได้มากกว่า 5-6 ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเขาได้ปริมาณน้ำหรือว่าสารอาหารที่เพียงพอใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนทางบ้านที่โทรมาบอกว่าไม่ถ่ายเลยหรือว่าถ่ายน้อยอย่างนี้แต่อย่างที่บอกว่าต้องขึ้นอยู่กับช่วงอายุอย่างที่บอกว่าถ้าเขาโตขึ้นลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นให้ดูอาการลูกเป็นหลักด้วยถ้าเขาไม่ได้มีท้องอื่นคือปกติคนเราถ้าไม่ได้ถ่ายแล้วเขาเริ่มอึดอัดเหมือนเด็กท้องผูกเนี่ยท้องเขาเนี่ยมันจะดูตึงๆขึ้นดูท้องมันดูอืดแต่ถ้าเป็นเด็กแรกคลอดจนถึงก่อน3เดือนเขาควรจะถ่ายทุกวันไหมคะประมาณเดือนแรกเด็กอาจจะถ่ายบ่อยหน่อยเขาอาจจะถ่ายทุกวันวันหนึ่งหลายครั้งแต่ถ้าหลังจาก1เดือนไปอาจจะวันเว้นวันก็มีค่ะวันเว้น2วันก็มีเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะทำไมแรกคลอดก็ถ่ายวันนึงตั้ง5ครั้งแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นเข้าเดือน2ปุ๊บจะเริ่มเหลือแบบ
วันเว้นวันด้วยซ้ำใช่หรือวันละครั้งหรือวันละครั้งใช่ค่ะจากวันละ5ครั้งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณแม่จะแบบทำไมลูกฉันถ่ายน้อยลงใช่แต่ให้ดูลักษณะอุจจาระค่ะสมมติว่าเขา3วันอย่างของคุณแม่ที่เขาบอกว่า3วันลูกเขายังไม่ถ่ายเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีประวัติว่าถ่ายออกมาแล้วอุจจาระเป็นก้อนเหนียวเป็นก้อนคือถ่ายออกมาก็เหลวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูประวัติตรงนั้นด้วยลักษณะอุจจาระของทารกที่ดีจะต้องเป็นอุจจาระเหลวใช่เหลวถ้ายิ่งเป็นนมแม่ก็อาจจะมีน้ำปนกะว่าทุกครั้งก็จะต้องเป็นน้ำปนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันหนืดๆอันเนี้ยอาจจะมาจากนมผสมที่เยอะหน่อยอย่างของคุณแม่ท่านนั้นเนี่ยจริงๆถ้านมแม่เขายังมีเพียงพอนะคะก็ให้นมแม่เป็นหลักดีกว่าใช่ค่ะถัดมาค่ะนมแม่สามารถให้ลูกได้จนถึงกี่ขวบแล้วมีเคล็ดลับอย่างไรที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นๆค่ะนมแม่เลยนะคะอันนี้โดยองค์การอนามัยโลกทั่วโลกที่เขาใช้กันเลยอะค่ะ6เดือนแรก6เดือนของลูกเนี่ยเป็นนมแม่อย่างเดียวถ้าเราสามารถให้ได้ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์6เดือนโดยที่ไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องให้อาหารเสริมเลยค่ะนมแม่จะมีประโยชน์ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะแล้วคุณค่าอาหารจะเพียงพอหรือเปล่าใน6เดือนแรกคุณค่าอาหารยังเพียงพออยู่แต่ว่าหลังจาก6เดือนไปเราอาจจะให้เป็นนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมตามวัยของเขาเรื่องของนมแม่สามารถให้ได้อย่างน้อยนะคะถึง2ปีหรือว่านานกว่านั้นได้ถ้าเรายังคงมีน้ำนมอยู่ได้ถึง2ปีเลยใช่ค่ะนะคะแล้วจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายได้ก็คือทำยังไงก็คือความตั้งใจของคุณแม่สำคัญค่ะหลักๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่ตั้งใจว่าเราเนี่ยอยากจะให้เนี่ยมันจะไปได้ถึงแต่ถ้าที่นี้เรากังวลอันนู้นอันนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปสรรคใช่ในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจหาข้อมูลตรงนี้มาสนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีประโยชน์อยู่เสมอไหมคะนมแม่จนถึง2ปีค่ะยังมีประโยชน์คือเราอาจจะคิดว่าเอสเด็กที่โตมาแล้วสารอาหารมันจะเพียงพอไหมอย่างที่บอกว่า6เดือนแรกสารอาหารหลักๆเพียงพอแต่นั้นใช่แน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสารอาหารหลักเนี่ยในนมแม่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับเด็กที่โตขึ้นแต่ตรงนั้นเนี่ยเราจะมีอาหารเสริมและเข้ามาใช่ค่ะแล้วในพอครบ1ขวบเนี่ยอาหารเสริมจะเริ่มมาเป็นอาหารหลักฉะนั้นเนี่ยนมแม่จะเริ่มเป็นแค่อาหารเสริมเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนที่ได้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของวิตามินกับภูมิต้านทานที่เด็กยังได้อยู่ค่ะแล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดให้นมแม่แล้วนมผสมหรือนมชงยังต้องให้ไหมคะสำหรับขวบ1ถึง2ขวบถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวอะไรนะคะก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะมีการคุณหมอจะนัดคุณแม่มาฉีดวัคซีนอยู่แล้วแล้วในระหว่างที่มาฉีดวัคซีนคุณหมอเขาจะประเมินในเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงถ้าเขาไม่ได้มีปัญหากินอาหารเสริมได้ตามที่มันครบหลักบวกกับนมแม่เป็นแค่อาหารเสริมกับนมแม่อย่างเดียวน้ำหนักตามเกณฑ์ก็ไม่ต้องเป็นต้องเสริมแต่ถ้าในบางคนเนี่ยลูกกินข้าวไม่เก่งค่ะแล้วน้ำนมแม่อย่างเดียวน้ำหนักตัวไม่ถึงตามเกณฑ์อันนี้คุณหมออาจจะพิจารณาให้เป็นนมผสมร่วมด้วยได้ค่ะไม่เป็นไรก็จะเป็นนมผสมร่วมกับนมแม่ได้ร่วมกับอาหารเสริมได้ค่ะไม่เป็นไรก็จะร่วมหลายอย่างใช่ค่ะใช่ซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดมาเพื่อมาประเมินอยู่แล้วนะคะเราก็จะพอทราบนะคะตอนนี้ลูก9เดือนค่ะตั้งครรภ์คนที่2จะมีผลต่อการให้นมลูกคนแรกอย่างไรหรือเปล่าก็จะมีผลอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆ9เดือนตั้งท้อง9เดือนตอนนี้ลูกคนแรก9เดือนแล้วก็ตั้งครรภ์คนที่2ค่ะคือทีนี้9พอเริ่มตั้งครรภ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังมีการไปยุ่งกับตรงหัวนมเนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของการหดลัดตัวของมดลูกเนี่ยได้ฉะนั้นเนี่ยเราควรเตรียมความพร้อมว่าถ้าลูกเรา9เดือนเขายังดูดนมแม่อยู่เนี่ยค่ะเราก็ต้องพยายามเหมือนอย่าเต้านมคุณแม่เพื่อที่ว่าอายุครรภ์คุณแม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกยังติดเต้าอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอันตรายได้ในช่วงที่เหมือนลูกยังดูดอยู่ฉะนั้นพอ9เดือนเนี่ยก็ควรที่จะมาเริ่มหย่าน้ำนมของลูกคนแรกใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปให้เด็กเนี่ยหยุดเต้าเลยเนี่ยมันจะไม่ได้แต่ว่าความถี่จากที่เขาเคยกินทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ค่อยๆลดเป็นบางมือเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าพออายุครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นลูกคนแรกก็จะได้หย่านมได้โดยที่ลูกเขาไม่หงุดหงิดแม่ก็จะได้สบายใจด้วยแสดงว่าการหย่านมนี่ก็ลำบากเหมือนกันคือหมายถึงว่าหย่าจากเต้านมของคุณแม่ใช่ค่ะก็ลำบากเหมือนกันก็ลำบากเพราะว่าคือบางครั้งมันก็
เด็กเนาะเขาก็ชอบให้คุณแม่อบกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องค่อยๆใช้เวลาใช่ค่อยๆปรับอาจจะสลับกันลักษณะเด็กบางคนไม่เหมือนกันด้วยค่ะเด็กบางคนคุณแม่หักดิบได้ค่ะบางคนคุณแม่หักดิบเด็กอาจจะร้องแค่วัน2วันได้แต่ว่าในเด็กบางคนอาจจะต้องใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปเราก็ต้องประเมินลักษณะนิสัยของลูกเราด้วยเอาละค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมนะคะก็น่าจะได้รับสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้นมลูกนะคะปัญหานี้พบบ่อยๆมากเลยนะคะสำหรับการให้นมแม่สู่คุณลูกเนี่ยนะคะก็สารพัดปัญหาวันนี้ได้รับคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสุภานันท์ใบสุวรรณพยาบาลคลินิกคุณแม่งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมากๆนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดนะคะรวมไปถึงคำแนะนำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ค่ะรามาคิดดีไลฟ์นะคะเรามีเนื้อหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลนะคะคุณลูกนะคะสำหรับคุณแม่ยุคใหม่แบบนี้นะคะเราก็ต้องมีวิธีการในการเตรียมความพร้อมนะคะต่างๆเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ทั้งช่องรามา Channel True 24นะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ